ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ เพิ่งตื่นนะครับนี่ก็ประมาณสัก2 โมงเช้าได้นะที่นอนของจ๋าประมาณนี้นะครับก็จะพื้นปูนเลยครับแล้วก็ปูด้วยผ้าห่มบางๆเนี่ยนะแล้วก็มีหมอนให้นอนอย่างเงี้ยครับก็จะเซฟอาการปวดหลังได้ดีขึ้นนะครับไอ้ห้องหนุ่มโสดนะเป็นแบบนี้นะ คือจะลุกๆหน่อยนะนอนแค่นี้นะครับบางๆนะครับ2 โมงเช้าครับตื่นขึ้นมาก็หน้าต่างอยู่ใกล้บรรยากาศวันนี้นะฮะท้องฟ้านี่ฝนเตรียมจะตกแล้วนะครับไหนก็ได้ไหนพาทัวร์บ้านเลยนะครับอุ้ยจ๋าไม่มีแอร์นะครับนอนพัดลมนะครับสบายๆครับโอ้ยส่วนมากจะมานั่งตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะลุกไปไหนตอนไหนก็นั่งอยู่ข้างหน้าต่างเนี่ยนะครับโอ้บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากครับไปดูท้องฟ้าก่อนท้องฟ้านี่แบบพร้อมจะตกอ่ะนะดูก่อนยังมีคนรดน้ำต้นไม้ให้ครับสบายเลยผมเป็นสวนยาวไปนู่นนะให้ปลูกก็เอาไว้ปลูกนั่นแหละพืชสวนครัวไปกินนะครับรดน้ำให้เราบายไปเดินลงมาเรื่อยๆครับจะเป็นมุมส่วนตัวแล้วนี่นี่มุมส่วนตัวนะก็คือชอบสะสมฟิกเกอร์ครับเต็มเลยฮะเอาฟิกเกอร์ล้มว่ะตัวนี้ล้มมากท่านผู้ชมจริงแล้วมันก็ต้องคู่กันนะครับต้องคู่กันอย่างนี้นะครับแบบนี้ครับมันต้องอยู่อย่างนี้ฮะคู่กันนะครับเดี๋ยวคู่กันแบบนี้นะเยอะครับในกล่องอีกพึบเลยก็จ๋าคนชอบสะสมของเล่นในวัยเด็กนะครับสะสมไปเต็มเลยครับจะลกๆเลยนะนี่เป็นบีบีกันชอบมาถึงหน้าบ้านแล้วโอ้ยออกหน้าบ้านนะฮะถึงหน้าบ้านเสร็จก็จะมีไอ้พวกนี้นะฮะคอยต้อนรับมาหาพ่อแล้วมากันแล้วนะครับมีกัน4 ตัวนะครับอันนี้ลูกๆของปีโป้ก็จะคาบของมาโชว์เงี้ยทุกวันมันเป็นแหล่งมันนะนี่ก็คาบไอติมไม่มีอะไรมาคาบมาให้พ่อเหรอไหนดูของไอติมดิติมมีอะไรมาคาบมาเปล่านี่หลายคนบอกปิโป้ไปไหนปิโป้เอ้ยมาขอโทษพ่อกันแล้วมาแล้วนะครับปิโป้มานุ่นแล้ว4 ตัวนะครับท่านผู้ชม4 ตัวก็ประมาณนี้นะฮะบ้านผมเล็กๆนะอยู่สบายๆครับมีผ้าขาวม้าที่ไว้ห้อยคอประจำนะนี่ก็เหล็กลาวไว้ห้อยคอที่ท่านผู้ชมเห็นบ่อยๆแล้วครับเอาละต้องลาไปก่อนนะลาไปก่อนลาไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยครับตื่นสายนะนี่สวยมากนะล้อเก้าของเรานะพระราชินีด้วยนะสวยจริงๆนะครับอันนี้ครบเลยนะครับครบทุกท่านเลยนี่สวยครับอ่ะ
ลาไปก่อนนะครับสมมติยังสร้างไม่เสร็จนะข้างหลังเอาไว้ให้พ่ออยู่นะเพราะว่ามันเป็นชั้นเดียวไงชั้นเดียวเนี่ยเราพยายามให้มันติดดินที่สุดอะเพราะว่าแก่ตัวไปมันก็จะขึ้นยากใช่ไหมแล้วก็สร้างกับชั้นเดียวโอเคเนาะนี่ลาไปก่อนครับ